ยินดีต้อนรับครับนี่คือรายการ Chicken Gamey มารับชมสถานที่เที่ยวรับลมหนาวในบ้านของเราที่สายปีนเขาชมทะเลหมอกจะต้องรู้จักคลิปนี้แอดพาชมพาชูจังหวัดน่านพร้อมกับมารับชมตำนานคู่รักอันเป็นตำนานท้องถิ่นของเขาครับส่วนน่านนั้นเป็นหมุดหมายของหลายๆคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวรับลมหนาวถ้าเรานึกอยากสูดอากาศเย็นชิลๆและชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าชมทะเลหมอกจะนึกถึงที่ไหนได้เมื่อเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเราจะแพนไปไหนกันดีนะครับแอบจะพาไปชมผาชูเชิงผาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ตั้งอยู่ในอุทยานศรีน่านแห่งนี้กันคำว่าชูที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงชู้สาวแต่เขาว่ากันว่าหมายถึงคนรักผาชูแห่งนี้เป็นหน้าผาสูงชันมีทิวทัศน์สวยงามที่นี่ยังมีตำนานท่องเที่ยวที่เล่าสืบต่อกันมาอีกครับเรื่องนี้มีอยู่ว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งเป็นลูกหลานของเจ้านายเมืองน่านทั้งสองเป็นคนรักกันฝ่ายหญิงมีชื่อว่าเจ้าเอื้องพึ่งส่วนฝ่ายชายมีชื่อว่าเจ้าจันผาทั้งสองดูใจกันมาเนิ่นนานจนคิดจะตกลงปลงใจแต่งงานกันแต่แล้วก็มีอุปสรรคเข้ามาเจ้าเอื้องพึ่งจำใจจะต้องแต่งงานกับเจ้าจวงด้วยความเสียใจที่ผิดใจกับคนรักและรู้สึกผิดคำพูดเจ้าเอื้องพึ่งเสียใจมากจึงตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดหน้าผาแห่งนี้เจ้าจันผาคิดถึงคนรักก็คิดว่าคงมาที่นี่แน่ๆแล้วก็ตามมาจนพบเจ้าเอื้องพึ่งแต่ก็ได้พบว่าเจ้าเอื้องพึ่งได้กระโดดหน้าผาเสียชีวิตไปเสียแล้วเจ้าจันผารู้สึกผิดหวังจึงกระโดดหน้าผาตายตามเพื่อให้ร่างของทั้งคู่ได้อยู่ในที่เดียวกันเจ้าจวงเองก็รักเจ้าเอื้องพึ่งเช่นกันเมื่อสาวที่ตนรักไม่รักตอบและหนีไปกระโดดหน้าผาตายที่นี่เขาเห็นหญิงที่ตนรักกระโดดหน้าผาตายไปแล้วจึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งจึงขอกระโดดหน้าผาตายตามลงไปด้วยแต่ร่างของเขานั้นกระเด็นออกไปคนละทางด้วยรักแท้ระหว่างเจ้าเอื้องพึ่งและเจ้าจันผาจิตวิญญาณของเจ้าเอื้องพึ่งได้ไปสถิตอยู่กับดอกกล้วยไม้ที่เกาะอยู่ใต้ต้นจันผาส่วนจิตใจของเจ้าจวงมาสถิตอยู่กับต้นสนนาจุดที่ตกไปไม่ไกลนักส่วนที่มาของชื่อของเจ้าจวงและเจ้าเอื้องพึ่งก็มีที่มาเช่นกันอย่างจวงนั้นเป็นภาษาเหนือแปลว่าต้นสนส่วนเอื้องพึ่งแปลว่ากล้วยไม้นับแต่นั้นมานะครับหน้าผาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าผาชูสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับยังมีตำนานอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นต้นแบบแห่งการเขียนเพลงเอื้องพึ่งจันผาของอาจารย์จรัญมโนเพชรก็ได้มีผู้เล่าสืบต่อกันมาว่าแต่เดิมนั้นเอื้องพึ่งและจันผานั้นเป็นคู่รักกันทั้งสองให้สัญญากันว่าจะรักกันตลอดไปไม่พรากจากกันถ้าหากแม้นคนหนึ่งตายไปอีกคนหนึ่งก็จะขอตายตามกันไปด้วยและแล้ววันหนึ่งหนุ่มจันผาพาสาวเอื้องพึ่งไปเที่ยวที่ดอยเขาเห็นดอกไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอมงอกอยู่ที่ต้นไม้ริมผาจึงคิดจะเก็บมาให้สาวเอื้องพึ่งคนรักของตนเขาจึงเปลี่ยนไปเก็บดอกไม้นั้นมาแม้เอื้องพึ่งจะห้ามแต่จันผาก็พยายามจะไปเด็ดดอกไม้นั้นมาให้ได้แต่แล้วชายหนุ่มผู้หวังจะเก็บดอกไม้เพื่อเป็นของขวัญแก่หญิงสาวก็พลั้งพลาดจับก้อนหินไม่มั่นคงลื่นถลายลงเหวสิ้นใจตายณตีนผาแห่งนั้นเอื้องพึ่งร่ำไห้หัวใจแตกสลายและขอจบชีวิตตนเองตายตามคนรักด้วยการวิ่งกระแทกเอาหัวชนหน้าผาเหมือนที่เคยให้สัญญากันไว้และดอกไม้ที่จันผาพยายามจะเก็บนั้นต่อมาคนให้ชื่อว่าดอกเอื้องพึ่งส่วนที่จันผาตกลงไปตายก็มีต้นไม้ชนิดหนึ่งงอกขึ้นมาผู้คนกล่าวขานเรียกว่าต้นจันผาเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ความรักที่ยั่งยืนของคนทั้งคู่ตลอดไปทีนี้ยังมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องของผาชูอีกว่าผาชูนั้นมาจากคำว่าผาชูธงเนื่องจากบนยอดผานั้นมีเสาธงปักอยู่และมีการโรยเชือกลงมาด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ชักธงขึ้นสู่ยอดเขาบนผาได้คือที่นี่นะครับเป็นที่ตั้งของเสาธงที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือมีความยาวถึง200เมตรเลยทีเดียวการจะชูธงชาติให้สุดเสาแล้วร้องเพลงให้พอดีคือถ้าไม่ชูธงให้เร็วที่สุดก็ต้องร้องเพลงอยู่หลายรอบในตอนเช้าๆตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นอากาศเย็นสบายชมทะเลหมอกที่ปกคลุมพื้นที่เบื้องล่างแม่น้ำน่านที่ทอดตัวคดเคี้ยวสุดสายตาเกินกันมาขนาดนี้แล้วสำหรับคนที่อยากจะไปท่องเที่ยวที่ผาชูนะครับมีข้อมูลน่าสนใจดังนี้
ผาชูตั้งอยู่ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีน่านตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านในช่วงฤดูหนาวจะสามารถมองเห็นทะเลหมอกที่สวยงามได้จากยอดผาชูแต่เมื่อหมอกจางจะมองเห็นลำน้ำน่านทอดตัวคดเคี้ยวอยู่ที่ปลายผืนป่าหากจะขึ้นไปครับจะต้องขึ้นไปแต่เช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรการเดินเท้าขึ้นเขาไปกลับก็ประมาณ1ชั่วโมงครับผู้ที่ประสงค์จะเดินขึ้นยอดเขาผาชูนั้นจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางที่อุทยานศรีน่านก่อนครับข้างบนมีจุดชมวิวบริการเต็นท์ห้องน้ำสะดวกสบายใครที่อยากจะไปติดต่อศูนย์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติศรีน่านได้เลยไว้พบกับเรื่องราวสนุกสนุกสาวราน่ารู้กันใหม่ได้ในคราวหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ